ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรา2คนจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งชุดถังบะเราก็จะมาสอนกันตั้งแต่ขั้นตอนการถอดเปลี่ยนจากถังฉีดพ่นนะครับผมไปจนถึงขั้นตอนการติดตั้งถังบะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคู่หูดูแลโดรนครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรา2คนจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งชุดถังบะปุ๋ยครับสำหรับโดรนการเกษตร DJI Airgas T40 นะครับที่ใหญ่โดรนการเกษตรครับเราก็จะมาสอนกันตั้งแต่ขั้นตอนการถอดเปลี่ยนจากถังฉีดพ่นนะครับผมไปจนถึงขั้นตอนการติดตั้งถังบะจะมีวิธีการอย่างไรและใช้อุปกรณ์อะไรบ้างไปดูกันเลยครับครับและที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือชุดถังบะปุ๋ยนะครับสำหรับโดรนการเกษตร DJI AirgasC40 นะครับสามารถบรรจุปุ๋ยเมล็ดสูงสุดอยู่ที่50กิโลกรัมนะครับและรัศมีการหว่านสูงสุดอยู่ที่7เมตรนะครับสามารถบรรจุปุ๋ยนะครับ1ลูกต่อการหว่าน1ครั้งนะครับและที่สำคัญนั้นยังสามารถถอนล้างทำความสะอาดได้เรามาดูองค์ประกอบหลักๆของชุดถังหว่านกันเลยครับ1นะครับก็จะมีชุดฝานะครับฝาจะมีขนาดใหญ่ยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับสามารถบรรจุปุ๋ยได้ง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับและในส่วนต่อมาก็คือถังบรรจุนะครับส่วนประกอบต่อมานะครับก็คือชุดระบายปุ๋ยนะครับในกรณีที่เราจะระบายปุ๋ยออกจากถังนะครับและส่วนภายในนะครับก็จะมีชุดกวนปุ๋ยนะครับเพื่อป้องกันปุ๋ยเกาะตัวนะครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือชุดจานหว่านนะครับจะช่วยกระจายปุ๋ยนะครับให้ได้รัศมีนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเรามาดูวิธีการติดตั้งชุดถังหว่านปุ๋ยนะครับครับผมสำคัญเลยนะครับผมก่อนการติดตั้งนะครับให้เราสวมถุงมือยางป้องกันสารเคมีก่อนนะครับขั้นตอนแรกถอดแบตเตอรี่ของโดรนออกก่อนครับให้เราทำการถอดฝาครอบชุดปั๊มด้านหลังนะครับถอดสายยางนะครับออกมาจากโครงและทำการบิดตัวล็อกสายยางออกนะครับเมื่อเราถอดสายยางออกมาแล้วนะครับตัวล็อกสายยางให้เราไปคันกลับไว้ตรงตำแหน่งเดิมนะครับเพื่อป้องกันการสูญหายจากนั้นนะครับให้เรายึดตัวสายยางนะครับกลับไปไว้ตำแหน่งเดิมครับเมื่อเราถอดสายยางเสร็จแล้วนะครับสองข้างให้เราทำการถอดชุดสายไฟนะครับเมื่อเราถอดสายไฟออกมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็พร้อมที่จะยกถังขึ้นแล้วในกรณีที่เราดึงขึ้นตรงๆนะครับสังเกตมันจะติดตรงด้านล่างนะครับตรงตำแหน่งตูดปั๊มให้เราทำการบิดถังเฉียงมานิดนึงครับก่อนจะดึงขึ้นมาถึงขั้นตอนการติดตั้งถังหว่านนะครับให้เราสังเกตนะครับตรงบริเวณตัวโดนครับมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่ทั้งหมด3จุดด้วยกันครับให้เราติดตั้งชุดถังหว่านนะครับให้ประกบลงสนิทกับเซ็นเซอร์3ตัวนี้นะครับแล้วเราก็หย่อนลงไปตรงๆได้เลยครับให้เราทำการเสียบปลั๊กนะครับซึ่งปลั๊กตัวนี้เป็นปลั๊กเดียวกันกับที่เสียบกับทางฉีดพ่นอยู่ในตอนแรกนะครับส่วนในตอนขั้นตอนการเสียบนะครับข้อควรระวังเราควรเสียบตรงๆนะครับห้ามงัดเข้าแล้วก็ดูลูกยางด้วยครับว่าลูกยางมีการปิ้นออกมาไหมถ้าเกิดลูกยางมีการปิ้นออกนะครับสามารถทำให้ค่าปุ๋ยหรือความชื้นนะครับเข้าไปทำให้สายไฟเสียหายได้ครับหลังจากที่เราทำการติดตั้งชุดถังหว่านปุ๋ยไปแล้วนั้นนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือการสอบเทียบนะครับหรือการคาลิเบตชุดถังหว่านปุ๋ยก่อนอื่นนะครับให้เราทำการชั่งปุ๋ยหรือตวงปุ๋ยให้ได้20กิโลนะครับเพื่อนำมาสอบเทียบชุดตาชั่งนะครับเปิดรีโมทกับโดรนนะครับเพื่อให้ตัวโดรนเชื่อมต่อกันก่อนครับครับหลังจากที่เราทำการเชื่อมต่อแล้วครับเราจะสังเกตได้ว่าสัญลักษณ์รูปตัวโดรนนะครับจะเป็นสีเขียวนะครับทั้ง2ตำแหน่งจากนั้นนะครับให้เราเข้ามาคำว่าเริ่มนะครับกดเข้าไปได้เลยครับจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือนะครับสัญลักษณ์รูปถังสเปรย์นะครับตอนนี้นะครับเราไม่ได้เติมสารนะครับหรือไม่ได้เติมปุ๋ยลงไปนะครับตอนนี้นะครับจะมีน้ำหนักนะครับเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่100นะครับ64นะครับจุด4กิโลกรัมนะครับจะสังเกตได้ว่าตอนนี้ค่าเซ็นเซอร์นะครับทั้ง3จุดเออร์เรอร์นะครับต่อมานะครับเราจะทำการคาลิเบตนะครับหรือสอบเทียบนะครับวิธีการคาลิเบตนั้นนะครับให้เราเข้ามาลูกฟันเฟืองนะครับหรือตั้งค่านั่นเองต่อมานะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสัญลักษณ์รูปถังหว่านนะครับถ้าสัญลักษณ์รูปถังหว่านนะครับแสดงขึ้นนั้นมีการเชื่อมต่อนะครับตัวโดนกับชุดถังหว่านนะครับแต่ถ้ายังเป็นชุดถังสเปรย์อยู่นั่นแสดงว่านะครับอาจมีการขัดข้องทางระบบนะครับหรืออุปกรณ์ของชุดถังหว่านนั้นนะครับได้รับความเสียหายนั่นเองครับจากนั้นนะครับให้เรากดเข้าไปรูปสัญลักษณ์ถังหว่านนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราตรวจสอบเซ็นเซอร์ทั้ง3จุดก่อนนะครับว่าหมายเลข serial number นะครับตรงกันหรือเปล่านะครับเลื่อนเข้ามาด้านล่างนะครับจะเจอคำว่าตั้งค่าขั้นสูงนะครับกดเข้าไปได้เลยครับ
นะครับเราจะสังเกตได้ว่านะครับจะมี serial number นะครับของเซ็นเซอร์ทั้ง3ตัวนะครับจะแสดงขึ้นนะครับ serial number ต้องตรงกันนะครับทั้ง3ตัวนะครับเมื่อเราตรวจสอบแล้วครับเห็นแล้วว่าตรงกันนะครับให้เรากดย้อนกลับนะครับตอนนี้นะครับเราจะทำการคาลิเบตนะครับถังเปล่านะครับเพื่อให้รู้ว่านะครับภายในถังนะครับไม่มีปุ๋ยนะครับหรือไม่มีสารต่างๆนะครับอยู่ในภายในถังนะครับให้เราทำการกดคาลิเบตได้เลยครับเริ่มการสอบเทียบนะครับทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะครับอันนี้คือการคาลิเบตนะครับถังเปล่านะครับเรียบร้อยนะครับกดตกลงได้เลยนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับน้ำหนักนะครับยังไม่เป็นศูนย์นะครับเพราะเรายังไม่ทำการสอบเทียบนะครับภาชนะนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือการสอบเทียบภาชนะนะครับทำการกดคาลิเบตได้เลยเริ่มการสอบเทียบนะครับกดนะครับตกลงได้เลยนะครับอันนี้คือขั้นตอนสอบเทียบสำเร็จนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับน้ำหนักนะครับอยู่ที่ 0.10 นะครับอันนี้คือค่าของเซ็นเซอร์นะครับอันนี้คือค่าที่ยอมรับได้นะครับส่วนขั้นตอนต่อมานะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือขั้นตอนการคาลิเบตน้ำหนักนะครับอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับเราจะใช้น้ำหนัก20กิโลนะครับเติมลงไปในถังนะครับเพื่อเป็นการสอบเทียบครับกดคาลิเบตได้เลยครับตัวนี้นะครับก็จะมีแจ้งข้อความแจ้งเตือนขึ้นมานะครับให้เราใส่น้ำหนักลงไป20กิโลกรัมนะครับก่อนอื่นนะครับให้เรานำปุ๋ยเติมเข้าไปให้ได้20กิโลกรัมนะครับเมื่อเรานะครับใส่นะครับน้ำหนักลงไป20กิโลนะครับให้เราเริ่มการสอบเทียบได้เลยครับตัวนี้จะมีข้อความนะครับแจ้งเตือนขึ้นมาว่าสำเร็จแล้วในการสอบเทียบนะครับกดตกลงได้เลยและขั้นตอนต่อมานะครับเราจะมาเช็คนะครับน้ำหนักนะครับที่เราเติมลงไปนะครับกับสิ่งที่แสดงขึ้นมาจะตรงกันหรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับน้ำหนักนะครับที่แสดงขึ้นมาอยู่ที่20นะครับ.00กิโลกรัมนะครับตัวนี้ค่าจะไม่คงที่นะครับยังอยู่ในค่าที่ยอมรับได้นะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อมาก็มาเช็คนะครับตรงที่หน้าจอรีโมทนะครับว่าจะตรงกันหรือเปล่านะครับกับที่เราเซตค่าไว้นะครับหรือคาลิเบตไว้นะครับเช็คได้เลยนะครับตอนนี้นะครับน้ำหนักจะอยู่ที่ 20.0 กิโลกรัมนะครับอันนี้คือขั้นตอนนะครับการคาลิเบตและก็การสอบเทียบครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการติดตั้งและการคาลิเบตชุดถังหวานปุ๋ย DJI Aircard T40 นะครับครับแล้ววันนี้ครับสำหรับลูกค้าคูเวต้าครับสามารถติดต่องานบริการนะครับผ่าน LINE @ คูเวต้านะครับหรือสแกน QR Code ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องสยามคูเวต้าสำหรับพวกเรา2คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ